สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้เป็นเวลา5โมงกว่าฉันเจอเห็ด1ดอก2ดอก5โมงกว่าเพราะว่าหลังจากที่แฟนเลิกงานนะคะแฟนก็พามานะคะแต่ว่าคือเขาจะนั่งทานข้าวในรถนะคะเจอเห็ดหันมาพอดีสายนิดนึงนะเดี๋ยวหันมาพอดีวันนี้ที่มาเย็นเพราะว่าเราดูพยากรณ์อากาศเราดูพยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกบ่าย2ถึง4ทุ่มเราก็ดูเมื่อคืนเนี่ยดูแล้วดูอีกเขาก็ไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนแปลงเราก็เลยไม่ได้บอกกับแม่ไว้ว่าเราจะเอาหมาไปฝากถ้าเราเข้าป่าจะต้องเอาโคโค่ไปไว้กับแม่ย่าไงเราก็เลยไม่ได้เขาโทรมาถามแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้เข้าป่าก็คึ้มทั้งวันเลยนะชะเง้อมองตรงที่เคยเก็บอ่ะแต่เขาเอารถไปวิ่งไล่ทับแล้วอ่ะไม่อยากลงไปเพราะว่ามันขึ้นเนินตอนไปมันลงเนินแต่ตอนกลับอ่ะมันขึ้นเนินไงโอเคทุกคนไปเก็บเห็ดก่อนวัดน้องปลาแห้งๆปลาทูทุนคึ้มนะเนี่ยวันนี้อันที่จริง 5-6 โมงเย็นนี่ยังสว่างอยู่เลย3ทุ่มยังแจ้งอยู่เลย3ทุ่มที่นี่นะหน้าร้อนเนี่ยเหมือน4โมงเย็นบ้านเราอะแดดจ้าแบบนั้นเลยแต่ว่าวันนี้คึ้มพยากรณ์หลอกเราหลอกเราแถมเราก็เชื่ออีกด้วยนะเดี๋ยวเอามีดเฉือนเอาแล้วกันอะไรอ่ะเพิ่งใส่เห็ดได้หน่อยนึงทำท่าจะคว่ำซะแล้ว
เอาเนี่ยมือกับกล้องเนี่ยทะเลาะกันทุกคลิปเลยมือกับกล้องแล้วส่องไกลๆก็ไม่ได้นะมองไม่เห็นดอกเห็ดพอบอกว่ามืดหน่อยแสงเข้าใช่นะแดดมาใช่นะไม่ได้เอาเป้มานะวันนี้เพราะว่ามันมีเวลาน้อยแต่ว่าหลังเลิกงานเอาสักหน่อยนึงก็ยังดีถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเลยว่ายังไงเขาบอกฝนตกอีกแหละสีเบิร์นมากับย่านอันฝนขอย่านฝ้าแหมพี่น้องไม่ได้สาบานยังหรอกแต่ว่ากับย่านนะอยู่ในป่าคนเดียวแหมมาเปิดโทรศัพท์ถ่ายคลิปอีกคันฝนมันบ่ตกแห้งมันก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าคันมันตกแห้งนี่แล้วเป็นตาย่านแหมตกเสาร์อาทิตย์ก็บ่ได้ว่าดอกเสาร์อาทิตย์นั้นคนสิเข้ามาหลายเขาหยุดงานไงบุ้ยงามแท้เอาดอกน้อยเก็บมาอย่างข่อยเคยมือไหมมือไว้กุมเดี่ยวด้วยนี่งามนี่ขึ้นเป็นแพงเลยเป็นแพ้เลยแต่ว่าดอกบัวใหญ่พี่น้องพูล่ะกำลังเกิดพูล่ะเห็นบ่เต็มอยู่เก็บไว้ก่อนเล่มเอาดอกใหญ่ด้วยนี่แต่ว่าทายไก่ซื่อๆล่ะไปทายไก่ๆล่ะกะมือกะภาษามัคคีกะกล่องตีกันอยู่เรื่อยเลยพุ่นขาวๆน่ะแม่นเบิดเลยเนี่ย
จ้องไว้นี่แหละจ้องไว้กับเขาถือปะบุรอบนาก็ได้ขาตันๆเนี่ยเห็ดจังสีงามงามเพื่อนบอกว่าปีนี้เห็ดสีลายกับบ่รู้คือกันบางผักกะว่ามีหน่อยๆหนึ่งว่าสั่นไปไถ่ทีดีบ่ได้อันอยู่ใต้ต้นไม้ไหมมันอันเดี๋ยวสีซองเห็บมันเตี่ยบักคักเลยเนี่ยค้านเอาด้วยเนี่ยนี่ไหมจ้ะเก็บนี่วังนึงเนี่ยนี่ไหมต้นไม้มันเป็นจังสีนี่คุณล่ะขาวๆคุณล่ะจงไหวได้นั่นบ่ได้เก็บมาจ้ะฝนตกนี่สองมือนี่ใหญ่เลยนี่ดิฝนตกแบบดีๆเนาะสองสามมือนี่ล่ะดอกบางใหญ่เลยล่ะฉันได้เห็ดขาลายหนึ่งดอกอ่อนๆเลยนี่เจออีกแล้วเฮ็ดเกิดหลายพี่น้องดินมันแห้งปลามันแห้งเป็นช่วงของเพิ่นหรือเปล่าบ่รู้จ้ะนี่จ้ะแห้งไปแล้วก็มีขึ้นเบียดเบียดกันน่ะมันดอกมันบ่ใหญ่เพราะว่ามันเบียดกันไงแต่ว่ามันก็พอจักน้อยมันก็เฒ่าเนี่ยร้อยคนมาเก็บ
คนมาเก็บหรือว่าลอยสัตว์ป่ามันมาเตะก็ไม่รู้ถ้าเก็บก็ต้องเก็บอันนี้ไปด้วยเนาะเพราะว่ามันยังใหม่เดี๋ยวจะไปอีกนิดนึงเราก็จะรู้แหละว่าเชื้อเห็ดที่เราเอามาโรยไว้เอามาโรย3ปีแล้วนะแต่ยังไม่ขึ้นเลยปีที่แล้วก็เอามาโรยอยู่ปีนี้ยังไม่ได้โรยเลยเพราะว่าเพิ่งจะมาต้นฤดูแต่ไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าโรยมา3ปีแล้วเนี่ยทุกคนฉันเห็นเหลืองๆไม่เป็นไรหรอกขอให้ขึ้นแล้วกันขึ้นนิดขึ้นหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้เกิดอ่ะจะได้รู้ว่ามันเกิดโอ๊ยไม่ไหนฉันมาโรยทิ้งไหมเธอดูสิไม่สวยแรงฉันก็โรยมา3ปีแล้วนะ เกิดปีนี้แหละ เห็นไหมเนี่ย เห็นผลอยู่เด้อ3ปี เดี๋ยวมันมีอีกที่นึงถ้าตรงนี้เกิดตรงนั้นก็ต้องเกิดเดี๋ยวเก็บไม่หมดหรอกทุกคนเพราะว่าดอกเล็กก็ไม่เอาไปหรอกเพิ่งเกิดปีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่นึงไม่รู้ว่าเกิดไหมถ้าตรงนี้เกิดนะตรงนั้นก็ต้องเกิดเพราะโรยทุกปีนี่ไงล่ะเกิดอยู่นะแต่ว่าเกิดน้อยอีกที่หนึ่งไม่เกิดตรงนี้เกิดนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเกิดแต่เกิดน้อยเออ3ปีเอ้าเกิดให้เก็บแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่นะ2ที่นั้นน่ะใช่แต่ตรงเนี้ยไม่ใช่ตรงนี้เขาเกิดอยู่แล้วอย่างน้อยฉันก็ไม่เหนื่อยฟรีแล้วเนาะอย่างน้อยฉันก็รู้ว่ามันเกิดแหละแต่มันก็ใช้เวลาอย่างว่าแหละเพราะว่าป่าที่เขาโดนตัดอ่ะพี่ฝนเคยเอาไปโรยอ่ะมันขึ้นใช่ไหมล่ะทุกคนก็เห็นอยู่ป่าตรงนี้ค่อนข้างลึกไงทุกคนที่เอาเชื้อมาโรยเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเดินเราแหละแต่มันก็คนก็รู้น้อยพูดถึงอะนะอุ้ยแต่ที่เอามาโรยน่ะเพราะว่าเราคิดว่ามันต้องขึ้นแน่ๆเพราะว่าในเนี้ยมันมีเชื้ออยู่แล้วด้วยแหละมันมีเชื้อเก่าอยู่แล้วด้วยพอเอามาใส่รวมๆรวมๆ มันก็เพิ่มเชื้อไปอีกใช่ไหมมันก็เลยเกิดแต่มันจะใช้เวลานิดหน่อยก็มีนิดหน่อยนะ3ปีก็นานอยู่พี่น้องจ้าฝนสิตกติดต่อกันหลายมือบ่รู้ว่ามือใดสิบืนเขามาเก็บจ้ะพุ่นปาดพุ่นขาวๆแต่ว่าบืนมาเก็บก็คือมันหลายมือโพดน่ะนะคันบ่มาเก็บก็สิมันก็สิจังใดล่ะมันก็สิมันตรงกับวันหยุดเขาก็สิอันนี้ไงก็สิมีคนมาเก็บเฮาก็บ่ได้เก็บบ่ทันหมู่ขันบ่มาเฮาอยู่ไกลเนาะอยู่ไกล
นตกก็สิมาเก็บนั่นละแต่ว่าอาสิบ่ได้ถ่ายคลิปจังสีไงมันก็สิเสียดายเนาะคันเฮ็ดงามๆก็อยากถ่ายหั่นนะอยากถ่ายให้เบิ่งอยากให้ทุกคนเบิ่งนํานะเวลามันถูกน้ำถูกฝนนี่นะมันงามเหลืองสวยสีมันสวยตัดขาไว้อยู่บ้านอยู่บ่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาก็เลยบ่ได้เอาติดมาจ้ะคันเอามอเตอร์ไซค์มาเฮาสิได้แบบว่าสิบ่ได้อีหยังล่ะสิบ่ได้หิวนักไก่นะเอามอเตอร์ไซค์จอดก็ลุยเลยจังสิแฟนกำลังตามมาให้ถือตะกร้าติดมือน้ำให้เก็บมาน้ำขางทุ่งขางทางกันเจอหันดอกสิได้จักดอกบดบุเอามายางน้ำมันก็ยากเพราะว่าเก็บเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าย่านมามันกระโดดไปถืออันนี่กิ่งไม้ยังสิแม่ตำท้องเคยไงนั่งกระโดดนั่งบ่เบิ่งกิ่งไม้ตำท้องเป็นแผลไปหาหมอหมดทั้งหลายเลี้ยงหมาพันหน่อยมันต้องระวังจ้ะปล่อยบ่ได้มันดื้อโตขึ้นน้อยๆก็การกินการอยู่ยากอยู่จ้ะแต่ว่าบ่มักเลี้ยงหมาพันใหญ่โตใหญ่หลายเอาบ่ไหวขนาดมาดำนี่เลี้ยงยากสิตายได้นั่นกินก็ขี้เบื่อให้ยังกินซ้ำๆก็บ่ได้บ่กินลางเทื่อแบบว่าสิดัดนิสัยนะให้กินอาหารอันเก่าค่ะนะบ่ให้บ่เฮ็ดอีหยังใหม่ให้กินน่ะนั่งก็บ่กินเพิ่นก็ท่าจนจ้อยแหมอดบ่ได้ต้องหาให้กินอีกคันกินข้าวนิดหน่อยสองมือขนาดจ้อยเลยแหละหมาสิดัดนิสัยหมาดัดนิสัยเจ้าของเนี่ยใจอ่อนสงสารผู้ใดเลี้ยงหมาแน่บ้านไผเลี้ยงหมาแน่คนมักก็มักอีหลีแต่คนหักก็หักได้คนบ่หักคนบ่มักก็บ่มักเลยเด้อืมบางคนก็แพ้ขนนี่ผู้คนนี่ก็แพ้ขนหมาขนแมวแต่ว่าก็มักเลี้ยงวินัยใหม่มันเอาบ่ได้หรอกอันเอาได้อยู่แต่ว่าทายบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวสิมุดเข้าไปเอาเดี๋ยวเด้อโอ้ยุ่นอยู่ในใหม่ค่ะได้เครื่องกับคู่แล้วเด้อน่ะเห็นบ่พี่น้องเบิดเดียวนึงเนาะอันนี้มันแห้งแล้วไม่เป็นไรหรอกแตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปแน่นอยู่ดีเราเก็บไว้กินเองอยู่ดีอ
ดอกน้อยๆก็ทำท่าแก่แล้วเนาะตัวกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้เหมือนมันแกนน่ะพี่น้องพูนน่ะเหลืองเออเฮอเลยเหลืองเออเฮอมันคืออะไรอะเหลืองเออเฮอภาษาอย่างประเด็นเรื่องเหลืองกองอ้อยอยู่นี่เออน่ะกองไว้กองอ้อยอยู่นี่บางหม่องเคยออกหลายๆก็ออกอยู่น้อยเดียวบางหม่องบ่เคยออกก็ออกจ้ะปีนี้มีแต่คนบอกว่าคาดว่าเห็ดจะเยอะปีนี้ว่าซั่นมันสิเยอะจังได๋ล่ะเพราะว่าปีที่แล้วมันนั่นกระหน่ำแหมเห็ดแหมเห็ดกระหน่ำเลยทั่วสวีเดนเลยปีที่แล้วปีนี้มันจะออกอีกรอบบ่มันแมนบ่ล่ะโอ้ยเอามีดตัดเอาจังได๋เพราะว่าจังได๋ก็ต้องเอาดอกเล็กดอกน้อยต้องเอาหมดอยู่แล้วจ้ะออกมามันก็แตกอยู่ดีเก็บจังสิรอเอาซะรอเอาแถบทางใดเนาะปกได้อยู่ทางนี้ไม่ต้องขาโดนยาวด้วยนี่อ้าวหัวแตกเจอผู้ชายแล้วผู้ชายของเรานั่นเองเดินดุมอย่างนี้จะเจอเห็ดได้ง่ายขนาดเรานั่งอยู่ข้างในนี่เรายังมองออกไปเรายังเห็นเลยว่าเดินไม่มองเห็ดเลยเดินผ่านเราไปน่ะเขาไม่เห็นเรานี่เจออีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้ดอกใหญ่หน่อยอยู่บ้านก็นอนดูลิเกทั้งวันทั้งคืนเช้ามาหยิบโทรศัพท์ก็ดูลิเกละติดดูตลกดูตัวตลกเขาผ่อนคลายเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสีขาวเหมือนกับคนละพันกันเลยอ่ะเนาะทุกคนความเหมือนที่แตกต่างเอามีดเจาะไปก็ไม่ถึงโอเคนี่แหละอ้าวขึ้นจ้าโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยขึ้นอึ๊บมองมาเหลืองๆดีใจ
ถ้ามาทั้งวันไม่ได้แวะมาตรงนี้หรอกนะเพราะว่ามาดูทุกปีมันไม่ขึ้นไงก็เอามาโรยซ้ำไว้ปีนี้มีเวลาน้อยวันนี้ก็เลยเข้ามาเพราะว่ารู้ตรงเนี้ยมันมีเห็ดอยู่แล้วไงแต่ตรงเนี้ยมันเดินเลยเข้ามาอีกเพราะเราเอาเชื้อเห็ดมาทิ้งไว้มองไกลๆมาเห็นไงสีเหลืองๆแล้วเอ๊ะปีนี้เกิดแล้วเหรอตรงนั้นเกิดแล้วไงเราก็เลยมาดูตรงนี้ว่าจะเกิดไหมเกิดครับผมเห็นที่ว่าเป็นขยะขยุกขยุยอ่ะเราเก็บออกอยู่นะเราไม่ได้เอาใส่ถังไปบ้างแต่ว่าพอเราหยุดวิดีโออ่ะตอนที่เราเดินหาเห็ดอ่ะเราก็เก็บออกเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีกิ่งไม้ตกลงไปในถังกิ่งสนแห้งๆเนี่ยเวลาเราเดินลุยไปอ่ะกิ่งสนมันจะหักลงมาเอาเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็ไม่ได้สกปรกนะสกปรกแบบไม่ได้ตัดขาน่ะมันใช่อยู่แต่ว่าขี้ยาอะไรที่ติดไปอ่ะตอนเก็บเนี่ยอย่างเงี้ยเราเก็บออกนะทุกคนเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้เอาไปด้วยนะจ๊ะแฟนถือตะกร้าเปล่ามาอย่างเดียวบอกฉันไม่เห็นมีเห็ดเลยข้างถนนน่ะว่ะมีแต่ดอกเล็กก็ผ่านเห็ดไปเฉยเลยนี่สีมันขาวบางทีก็เดินเหยียบเชื้อเห็ดไอ้ดอกเห็ดที่มันกำลังเกิดใหม่ๆนะทุกคนสีมันขาวไงเนี่ยเห็นไหมเชื้อเห็ดเห็นไหมถ้ามันไม่ขึ้นแบบที่โล่งๆอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นนะทุกคนดูนี่มันอยู่ข้างถนนเลยเนี่ยแต่มันเอาไม่ได้ทุกดอกเล็มได้เต็มที่แล้วเนี่ยแค่นี้แหละมันโอ้ยเนาะจะโตก็ไม่โตมันกระเทินไงจะเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่น่าเอออันนี้ใหญ่เอออันนี้ได้อยู่เดี๋ยวสิเอาอัน
ในคูนี่เทใส่ตะกร้าพี่น้องเพราะว่าตะกร้านี่หิวเขาปลาบ่ได้จ้ะเนี่ยกิ่งใหม่น้อยๆนี่มันสิตกใส่เพราะว่าปากตะกร้ามันใหญ่ไงในคูถังมันยังอันนี้ได้มันยังหน่อยไงใส่แขนหิวเข้าไปมันก็สิล้นก็ล้นหน่อยนะได้แล้วตะกร้านี่ประมาณ4โลกว่าตัดขาแล้วนะเพราะว่าคันได้ตะกร้านี่5โลจ้ะอันนี้ประมาณ4โลคันตัดขาแล้วไปต่อเอาคู่เปล่าไปเก็บนั่งเฝ้าเฮ็ดอยู่พ่อใหญ่เพิ่นว่าฉันไม่รู้ว่ามันจะใหญ่หรือเปล่าตกใจนึกว่าตดหาวเหรอลูกโคโค่เราก็จะล้อเอาข้างถนนแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวไปเข้าอีกทีตรงนู้นมุมนู้นแหละทุกคนดูขาวๆนู่นนะเห็ดเอาเห็ดเทใส่ตะกร้าไปแล้วนะคะ1ตะกร้าทำคลิปยาวเลยอันเนี้ยถ้าเจอดอก2ดอกอะไรเงี้ยเก็บก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ่ายทุกช็อตอ่ะมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อกันเจอเป็นกลุ่มแบบเนี้ยจะถ่ายให้ดูแฟนอยู่ได้นานหน่อยวันนี้เพราะว่าเขาซื้อของมากินด้วยไงถ้าท้องอิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยบ่นถ้าหิวนะเป็นเชื่อว่าเป็นทุกคนแหละเนาะสายฝนนี่ยิ่งหนักเลยถ้าหิวนะโอ้โหหิวนี่นะอย่าให้เดินไปซื้อกับข้าวหรือทำกับข้าวนะกินไม่หมดแน่ๆได้ทิ้งแน่ๆเป็นตลอดอึบกดถ่ายวิดีโอไปกดออกซะงั้นเนี่ยทุกคนดูสิโอ้ยฉันจะปล่อยเอาไว้ก่อนยังเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรไปหาเอาอันที่เก็บได้นี่อย่างเงี้ยอันนี้เก็บได้แต่เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยตรงกลางแตกไปหรือใครมาเก็บไปก็ไม่รู้หรือเปล่าหรือไม่ก็ปลามากินมาเตะมั้งนั่นพี่น้องมันมีอยู่เด้อพี่น้องหลายอยู่แต่ว่ามันนั่นมันเก็บบ่ได้ไหมพูดอ่ะดอกน้อยๆอยู่อีกอาทิตย์นึงละพอดีแต
ก็บมาตามทางก็ถ่ายมั่งไม่ได้ถ่ายมั่งนะทุกคนเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ขึ้นเป็นกลุ่มบางที2ดอก3ดอกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ถ่ายเนาะเก็บมาถ้ามันมีหลายๆดอกเนี้ยก็จะถ่ายให้ดูเดี๋ยวคลิปมันจะยาวคิดว่ามันยาวไปแล้วแหละเก็บยากด้วยโคโค่ดื้อมากเลยกินหญ้าหนูเป็นหมาอยู่ดีๆไม่ชอบกินหญ้าเฉยโดนตีขาไปหนึ่งทีพ่อเขาไม่ตีหรอกนี่แหละสายฝนนี่แหละแต่ก็ตีขาตรงเพี้ยเดียวแหละไม่กล้าตีแรงหรอกตัวเขาน้อยไม้ล้มไม่โดนเขาก็เลยเกิดไม่ใช่ว่าเขาอะไรเกิดเขาเกิดแล้วแหละแต่ไม้มันล้มไปไม่โดนไงก็เลยรอดดูเลยป่าตรงนี้อยู่คนละที่กับต้นคลิปนะคะอันนี้เดินออกมาจะถึงถนนแล้วแหละจำไม่ได้เลยเนี่ยว่าเห็ดอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ตรงนี้ดอกนึงตรงนี้มันเป็นแผงเห็ดนะที่จริงแต่รอยรถเขามาเหยียบพอป่ามันโล่งปุ๊บก็จำไม่ได้แล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนนี้มันรกไงทุกคนมันรกเราก็จำมอสจำต้นไม้จำไอ้นี่ได้อะจำโขดหินเนาะพอมันโล่งแบบนี้จำไม่ได้เลยดูดิเดินเลาะมั่วนะเนี่ยดูดิดูสิแผงเห็ดฉันไม้ล้มไปโดนเละตุ้งเป๊ะเลยแล้วก็อยู่ตรงไหนอีกก็ไม่รู้ไม่มีแล้วนู่นสองดอกที่เห็นเป็นดอกเห็ดนะแล้วก็ตรงนี้2ดอกโอ้ยตรงนี้แผงตรงนี้เคยเก็บได้เป็นโลเลยนะอืมมีอีกแถบนึงเราไม่ได้ไปเพราะว่าเขาตัดไม้แบบเนี้ยเราก็เลยไม่อยากไปเดินดูเนี่ยที่มันรอดเนี่ยที่มันรอดลอยล้อก็ตรงนี้สองดอกตรงนี้แหละที่ไอ้กี้ทำตะกร้าพังแล้วเอาซ่อนไว้หลายปีละพี่ฝนมาที่หลังมาเอาออกให้จะถึงถนนอยู่แล้วเก็บตามถนนมาเรื่อยๆเรื่อยๆดอกมันก็ไม่ใหญ่มากนะทุกคนดอกมันก็ประมาณเท่านี้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ติดถนนไงทุกคนมันก็เลยแบบใครก็เห็นนะเนาะเนี่ยมันมีร้อยคนมาเก็บแหละเขาก็เว้นดอกน้อยๆไว้แล้วมันก็ยังไม่โตไงซึ่งเราก็มาเห็นที่หลังเขา
มันก็ยังแบบเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเยอะเลยเก็บไม่ได้หรอกมันเล็กเกินทุกคนเชื่อไหมหิ้วถังเห็ดมาเนี่ยคือเห็ดหอมหอมหอมมากเลยกลิ่นเห็ดเหลืองเนี่ยมันหอมจริงๆนะใกล้จะถึงถนนแล้วเนี่ยแวะเก็บตรงนี้สักสองสามหย่อมไม่รู้จะมีหรือเปล่าอะไรเตะเนี่ยบ่ได้ซะแล้วอันนั้นแห้งหมดแล้วอันนั้นไม่ได้แห้งแบบขอบไหม้เห็ดเจอเยอะอยู่นะวันนี้แต่ว่ายังเก็บไม่ได้ยังดกเท่านี้เท่านี้อยู่ทุกคนดูปุ๊บปุ๊บดูนี่เก็บมันค่ำละสองทุ่มกว่าแล้วเนี่ยเก็บไปโหลดอย่ารีลาค่ำแล้วเก็บเห็ดอึ๊บเก็บเห็ดจ้ะเก็บเห็ดอึ๊บมีเวลาได้เข้ามาพักหนึ่งก็ยังดีนะแต่ที่แน่ๆคือวันนี้มันเสียเวลาไปเลยอ่ะหนึ่งวันคือพยากรณ์บอกว่าฝนจะตกเนาะเราก็ไม่ได้มาเรากลัวฝนตกเพราะว่าถ้าฝนตกอยู่ในป่านี่มันไม่มีที่จะพักไงไม่มีที่หลบฝนถ้าตกแรงอ่ะแล้วเขาบอกตกแรงเนาะเราก็ไอ้นี่อ่ะเราก็ไม่กล้ามาขับมอไซค์ด้วยเคยมาแล้วคือพยากรณ์บอกว่าฝนตกนิดหน่อยเราก็ถ้านิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่ในป่าเก็บเห็ดไปเรื่อยๆทุกคนจะเห็นนะเพราะว่าพี่ฝนเคยกลางร่มเก็บเห็ดเนาะแล้วทีนี้กลับไปบ้านนะไม่สบายเลยเนี่ยทุกคนดูสิยังไม่โตรอฝนอีกสักรอบสักแบบฝนตกใหญ่ๆสักสองสามวันน่ะโตแน่ดูสิแฟนหิ้วเห็ดไปรอที่รถละเพราะว่าโคโค่มันร้องมันหิวน้ำเก็บไม่ได้อย่างนี้สวยมากเลยขาใหญ่ๆยาวเสียงก๊อบก๊อบเลยเห็นไหมอ
ที่ท่าดีนะลื้อยากก่อนถ้าไม่อย่างนั้นนะแตกเนี่ยนึกว่าใหญ่ตรงนี้ไม่ต้องนึกใหญ่เลยนู่นนี่โอ้ยงัดไม่ออกไม่เอาปล่อยไว้ได้ยินเสียงรถแล้วมองมานึกว่าเปลือกไม้ทีแรกจะ3 ทุ่มแล้วทุกคนเราไม่ได้มาเพราะว่าเราทุกปีมันออกที่หลังเนาะตรงเนี้ยมันไม่เคยออกช่วงนี้ต้นปีอ่ะเขาไม่เคยออกสักทีเราก็ไม่มาดูดิแมงกินหมวกไปหมดแล้วอันไหนที่มันไม่สวยเราจะเอาไว้กินดูสิเราปล่อยเขาไว้จนแห้งเปิดผ่านตั้งหลายรอบแล้วตรงเนี้ยเราไม่แวะสักทีเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนเนาะเราก็คิดว่ามันมีคนเข้ามาเก็บเยอะเราก็คิดว่าคนเขามาเก็บไปหมดแล้วไงเราไม่เข้ามาวันนี้แบบเห็ดมันถังที่2มันไม่เต็มไงตะกร้ามันเต็มไปแล้วแต่ว่าในถังอ่ะมันไม่เต็มเราก็เลยจะเก็บมาถ่ายคลิปมาด้วยอย่างนี้ไงก็เลยแวะมาดูเสียหายไปตั้งเยอะแห้งหมดเลยเนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหน่าเสียดายมากเลยเอาไว้กินไม่เป็นไรมันแห้งแล้วก็ตากกลับบ้านแห้งแล้วก็กรอบซะด้วยนะดีนะแวะเข้ามาเนาะกลับบ้านแล้วพี่น้องคอยได้ตะกร้านึงกับไอ้เครื่องขูดอกงามๆได้ล่ะสวยดูได้ขาไล่มาน้องหน่อยมาดอกนึงกลับบ้านแล้วที่รักรออยู่โคโค่ครับโคโค่ครับบ๊ายบายหน่อยลูกโคโค่ครับนี่นี่โคโค่ครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายนี่โอเคกลับแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ